สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของอเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการครูนะครับที่รัฐบาลเนี่ยได้จัดสรรให้กับท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเนี่ยจะต้องนำมาคิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายในด้านของเงินเดือนค่าจ้างตามมาตรา35แห่งพระราชบ,บัญญัตริระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือไม่นะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับ สำนักง,งานกอจอกอทอและกอบออตอเนี่ยเขาได้มีหนังสือซักซ้อมนะครับเป็นหนังสือว138ลงวันที่30ทธันวาคม2558เป็นเรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องของเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการครูที่รัฐบาลจัดสรรเป็นรายการเงินอุดหน,นุนทั่วไป จะต้องนำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งรัฐบาลนะครับได้จัดสรรเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับในเรื่องของค่าตอบแทนข้าราชการครูจึงทําให้ท้องถิ่นเนี่ยะจะต้องนําเอาเงินอุดหนุนนั้นเนี่ยมาตราเป็นงบประมาณรายจ่ายด้วยนะครับก็คือจะต้องนํามาตราเป็นงบประมาณรายจ่ายแต่ มิต้องนำรายการดังกล่าวเนี่ยมาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542เนื่องจากเป็นรายการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีเงินอุดหนุนที่เป็น ค่าตอบแทนข้าราชการครูที่รัฐบาลอุดหนุนให้ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายนะครับ